สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูทัศน์จะพามาดูต้นไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะมากๆนะคะในวงการการจัดสวนหรือไม่ก็จัดบ้านนะคะต้นนี้นะคะชื่อเรียกว่าเขาเรียกกันนะคะเป็นทางการมั้งว่าต้นมั่งมีนะคะเขาจะนิยมเอาไปปลูกหน้าบ้านนะคะหรือในบริเวณสวนของที่เขาจัดสวนนะคะตามปั๊มน้ำมันนะคะต้นนี้จะนิยมมากๆเลยนะคะลำต้นใหญ่สูงนะคะเขาจะมีใบเล็กๆมาดูต้นนี้สิคะนี่ค่ะนี่นะคะต้นนี้ดูแตกกิ่งแตกก้านนะคะต้นนี้แทบแตกออกเป็น 5-6 ต้นเลยนะคะเป็นพุ่มสวยเลยใช้เหมาะกับการเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังชื่อของเขาเป็นมงคลนะคะเรียกว่ามั่งมีนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นถิ่นของอีสานนะคะเรียกว่าต้นมุงมังนะคะภาษาลาวนะคะมุงมังนะคะก็พอเขาจะออกลูกจะมีพวกนกมากินเยอะมากนะคะเพราะเป็นผลไม้ที่นกชอบมากๆพอเขากินเสร็จแล้วเขาก็จะถ่ายมูลนะคะจะถ่ายมูลพอเขาไปถ่ายตรงไหนก็จะมีต้นเล็กๆนะคะขึ้นมากมายเลยนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะขึ้นบริเวณใกล้ๆนี่แหละค่ะนะคะตรงป่ายางข้างล่างตรงนู้นนะคะจะมีต้นเล็กๆของเขาขึ้นเต็มไปหมดเลยอย่างตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีใต้ต้นก็จะมีต้น